สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จะมาเฮ็ดมีกะทิทำกินเองโดยบุญกองชาแนลนะคะส่วนมาเบิ่งส่วนประกอบกันนะคะว่ามีอย่างมีหมูสับพริกแกงเผ็ดหัวปลีผักเขื่องเคียงกะทิมีหัวปลีถั่วงอกแตงกวาถั่วลิสงกะทิตั้งไฟให้ฮ้อนนะคะแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปนำพริกแกงมาโคเรให้แตกมันนะครับนำโคเรมาแตกมันเสร็จแล้วปุ๊บก็เติมหมูสับลงไปจ้ะพี่น้องเติมหมูสับลงไปคนจนมันสุกดีแล้วนะคะถ้าก็เติมน้ำลงไป1ถ้วยตวงนะคะโคเรไปนะคะหลังจากนั้นก็เติมเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องเติมเต้าเจี้ยวแล้วก็มาปรุงรสเติมน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยซอสมะขามในซอสมะขามนี่ก็สิมีน้ำมะขามเปียกผงปรุงรสน้ำปลานะคะมันก็สิมีความกลมกล่อมในตัวของมันเองหลังจากนั้นเฮาก็มาปรุงรสด้วยถั่วลิสงเพิ่มความมันและความมันนัวๆนะคะ3ช้อนโต๊ะลงไปได้ค่ะพี่น้องเติมถั่วลิสงลงไปแล้วก็โคเรคนให้เกาการดีจนสุกเดือดพุดๆนะคะแล้วก็เติมไข่ไก่ลงไป2ฟองพี่น้องเอ้ยเพื่อความมั่งเติมโปรตีนลงไปโคเรเหมือนเดิมแล้วพี่น้องจนมันสุกเดือดพุดๆแล้วก็หน้าตาก็สิเป็นประมาณนี้พี่น้องตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเครื่องเคียงก็สิมีถั่วลิสงขั่วพริกป่นหมักเน่าผักตามชอบนะคะค่ะบ่ได้ครึ่งหัวปลีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบุญกองชาแนลนะคะมีกะทิทำกินเองค่ะสวัสดีค่ะ